รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Care You Health กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.ขอเชิญน้องๆร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการสำรวจอนาคตสานพลังสู่ความยั่งยืนในงานตะลุยฝันวันเด็กประจำปี2562ตอนนักสำรวจอนาคตบุกโลกดิจิตอลพร้อมตื่นตาไปกับภารกิจและนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์นานาประการให้กับประเทศอย่างยั่งยืนสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรม DIY ชมการ์ตูนแอนิเมชั่นก็อตจิ The Adventure พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายในวันเสาร์ที่12มกราคมนี้ณอาคารปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 14:00 น.คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปหรือน้องๆ นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับงานวันเด็กที่ปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 14:00 น.สนใจก็เชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วง Care Your Health ข้าวกข43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพหรือผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานและผู้ที่ต้องการดูแลน้ำหนักนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือช้อปออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopee โดยข้าวกข43ที่มีเครื่องหมายข้าวหลามตัดและเครื่องหมายคิวถือว่าเป็นข้าวกข43พันธุ์แท้ที่เข้าร่วมโครงการโดยมี QR Code บนแพ็กเกจจิ้งด้วยสังเกตดูดีๆนะครับสำหรับข้าวกข43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูมุมมองจากทางนิด้าคาดการณ์อย่างไรกับเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวบส.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.มนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชุตนาครับและผู้ฟังครับขอบคุณที่สละเวลาให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับครับยินดีครับทางนิด้าเองเนี่ยนะครับมองการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ปี62เนี่ยจะเติบโตได้สักขนาดไหนอะไรเป็นปัจจัยที่จะช่วยหนุนอะไรเป็นความเสี่ยงความท้าทายที่รอเราอยู่บ้างในปีนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับขอขยายโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนิดหนึ่งเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือว่าของไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับเราพึ่งพาต่างประเทศถึง 72%แล้วก็พึ่งพาในประเทศแค่ 28% อันนี้เป็นข้อจำกัดของเราแหละครับความหมายก็คือว่าเราต้องพึ่งพาต่างประเทศเยอะซึ่งมาจากการส่งออกเพราะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยครับถ้าเราสามารถผลักดันส่งออกให้ขยายตัวได้ 4% มันจะมีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยประมาณ 1% เพราะฉะนั้นปี61ที่ผ่านมาเนี่ยทำได้น่าจะประมาณบวก 8% การส่งออกนั่นก็หมายถึงช่วยเศรษฐกิจเราเติบโตสัก 2% ครับนี่ปี62นี่เงื่อนไขเปลี่ยนไปละครับเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนครับ2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อันดับ1อันดับ2ของโลกครับ2ประเทศนี้บวกกันเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ1ใน3ของเศรษฐกิจโลกครับจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สุดของโลกในรูปมูลค่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของโลกในรูปมูลค่าครับเพราะฉะนั้นหมายเลข1ทั้ง2ด้านเขามีสงครามการค้ากันก็คือโต้ตอบกันทางการค้าครับตรงนี้ก็เลยทำให้มีผลกระทบต่อบรรยากาศของการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมเพราะเนื่องจากนี่คือเบอร์หนึ่งด้านส่งออกและเบอร์หนึ่งด้านการนำเข้าเพราะนั้นบรรยากาศก็กระทบกระเทือนอยู่บ้างนะครับจากปัจจัยเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งอันนี้มันก็จะโยงมายังประเทศไทยด้วยเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของการผลิตทั้งของประเทศจีนและของสหรัฐอเมริกาด้วยในบางอุตสาหกรรมเพราะนั้นตัวเลขการส่งออกก็เลยจะเป็นตัวแปรอันหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขการส่งออกถ้าดูแล้วเนี่ยปีนี้ก็คงคิดว่าน่าจะทำได้อย่างมากก็คงประมาณสักบวก 6% ต
จะสู้ปีที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ถูกต้องก็คือการขยายตัวจะไม่สู้ดีนักนะครับครับก็คือคิดว่าประมาณสักบวก6นั่นก็หมายถึงจะช่วยการส่งออกการส่งออกจะช่วยเศรษฐกิจเราประมาณเปอร์เซ็นต์ครึ่งครับ GDP จะเติบโตจากการส่งออกก็สัก 1.5% ครับทีนี้สงครามการค้ามันำมาข้อดีด้วยเหมือนกันบางส่วนก็คือว่าครับสหรัฐอเมริกากับจีนโต้ตอบกันทางการค้าโดยตั้งกำแพงภาษีเพราะนั้นกำแพงภาษีก็เลยเป็นตัวที่จะทำให้การส่งออกระหว่าง2ประเทศนี้กระทบกระเทือนแต่ผู้ส่งออกเองในสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องทำมาค้าขายผู้ส่งออกจากจีนก็ยังทำมาค้าขายเพราะนั้นเขาเลยต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงวิธีการก็คือเขาต้องวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมันก็มี2วิธีก็คือส่งผ่านประเทศที่3ครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับบางส่วนก็ผ่านไปยังเวียดนามก็มีอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองนะครับประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่สูงของโลกตัวทั้งอเมริกาเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่สูงของโลกเหมือนกันนั้นถั่วเหลืองก็วิ่งอ้อมมาผ่านเวียดนามแล้วเข้าไปจีนตรงนี้อาจจะช่วยเราไม่มากแต่อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยมากก็คือว่าเขาจะย้ายฐานผลิตเพราะว่าถ้าสงครามการค้าอย่างยืดเยื้อผู้ประกอบการก็รับไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องคิดวิธีว่าจะทำยังไงดีเขาถูกตั้งกำแพงภาษีสินค้าส่งไปก็สู้ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องวิ่งอ้อมเหมือนกันก็คือย้ายฐานไปที่อื่นเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่บางส่วนจะย้ายเข้ามาอย่างประเทศในอาเซียนรวมทั้งไทยด้วยเหตุผลเพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยมีข้อตกลง FTA กันมีข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งทำไว้มาปี2549สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและในอาเซียนผลิตหรือปลูกสามารถส่งไปยังจีนโดยที่ไม่มีกำแพงภาษีเพราะนั้นผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาถ้าอยากจะส่งเข้าไปในจีนก็ต้องคิดวิธีว่าเพื่อหลบภาษีก็ต้องย้ายฐานซึ่งตัวนี้ก็มีโอกาสที่บางส่วนจะย้ายฐานเข้ามาในไทยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในจีนเองในบางส่วนก็ต้องส่งไปยังสหรัฐอเมริกาต้องวิ่งออกเหมือนกันเช่นผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นจากไต้หวันจากเกาหลีใต้ที่ไปตั้งในจีนก็ต้องย้ายฐานเพราะนั้นของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกเพราะตรงนี้มันจะมีผลอีกมุมหนึ่งก็คือว่าทำให้การลงทุนต่างประเทศในเมืองไทยอาจจะกระเตื้องขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลในเชิงบวกกับเศรษฐกิจเรานะทีนี้เราก็จะเจอคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามใช่ไหมครับใช่ๆก็แบ่งกันไปแหละครับ ทีนี้เราก็คงต้องหาจุดเด่นของเรามาเสริมซึ่งบังเอิญปี62เนี่ยเราก็มีการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศการลงทุนต่างชาติก็จะสบายใจและมั่นใจขึ้นกว่าที่เป็นมาขณะเดียวกันเราก็มีโครงการใหญ่ๆที่รัฐบาลใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงรถไฟเชื่อม3สนามบินและมีการขยายสนามบินเป็นสุวรรณภูมิเฟส2เฟส3เฟส4และก็รวมทั้งสนามบินอู่ตะเภามีการขยายนะครับและมีท่าเรือน้ำลึกซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของเราให้สามารถจะเป็นแรงดึงดูดให้ต่างชาติบอกว่ามาที่นี่เถอะเรามีความพร้อมนะครับหลังจากเลือกตั้งแล้วอันนี้ผมว่าถึงครึ่งหลังนี้ก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับทั้งการต่างเข้ามาลงทุนแล้วก็เรื่องของบรรยากาศอื่นๆด้วยนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งตัวพระเอกก็คือเรื่อง EEC นะครับผมคิดว่า EEC นี่เป็นจังหวะที่เราน่าจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าต่างชาติกำลังอาจจะหาสถานที่จะเข้ามาลงทุนพอดีปัญหาระหว่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเพราะนั้นก็เราก็มี EEC ออกมาพอดีเลยซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งสำคัญเพราะ EEC จริงๆก็คือโครงการของเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเป็นเฟส2นั่นเองครับจากทำเมื่อ30กว่าปีก่อนนู้นนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยขยายหน่อยนะครับว่าทำไมมองว่าโครงการ EEC เนี่ยน่าจะเป็นพระเอกตัวจริงสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ปี62ครับอาจารย์ครับคือ EEC นี่ก็คือถ้าชื่อเต็มๆก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor นะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามของภาครัฐนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้ประเทศมีการเติบโตเศรษฐกิจและมีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับซึ่งกินพื้นที่ประมาณ3จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีความพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับซึ่งต่อเนื่องจากโครงการอุตสาหกรรมภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard เมื่อปี2525เมื่อ36ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะต่อเนื่องไปซึ่งข้อได้เปรียบก็คือความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานและขยายผลต่อไปและมันก็มีจุดเด่นหลายจุดก็คือบริเวณพื้นที่นี้มีสนามบินอู่ตะเภาแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึก
ซึ่งมีความพร้อมนะครับ ตรงนี้มีท่าเรือน้ำลึกหลายท่าเลยครับที่แหลมฉบังที่มาบตาพุธนะครับ แล้วก็ท่าเรือที่จุกเสม็ดนะครับหรือท่าเรือสัตหีบตรงนี้ ซึ่งบังเอิญสนามบินตรภาวและท่าเรือจุกเสม็ดนี้ห่างกันแค่5กิโลถ้าพัฒนาตามแผนได้สำเร็จพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นแห่งเดียวในโลกที่ท่าเรือน้ำลึกและสนามบินห่างกันแค่5กิโลเองซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นและมีความได้เปรียบและบังเอิญทั้งสองพื้นที่นี้อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือซึ่งการบริหารจัดการก็จะคล่องหน่อยง่ายหน่อยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแล้วก็เราก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ก็คือที่พัทยาซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันซึ่งอันนี้ก็มี BOI BOI ก็มีมาตรการออกมารองรับเยอะเลยนะครับในการลงทุนในพื้นที่นี้รวมทั้งต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ก็มีการยกเว้นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลด้วยก็คือมีเสียภาษีถูกกว่าถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะแพงกว่าถ้าอยู่ในพื้นที่นี้เสียภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็มีหลายอย่างซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันมาสอดรับจังหวะพอดีกับสงครามการค้านะครับอาจารย์ก็เลยมองว่าเรื่องโครงการ EEC นี่แหละจะเป็นพระเอกตัวจริงในการช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวที่พัทยาก็เลยอยากจะให้พูดถึงท่องเที่ยวโดยรวมหน่อยซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเครื่องจักรสำคัญมากในการจะสร้างรายได้เข้าประเทศในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีนี้บ้านเราจะเป็นยังไงครับจะกลับมาไหมครับยังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยอยู่นะครับเพราะว่าเรามีความโดดเด่นปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวช่วงท้ายๆปีอาจจะกระทบไปนิดหน่อยนะครับจากนักท่องเที่ยวจีนแต่ตัวเลขก็ยังออกมาประมาณ 36-37 ล้านคนที่ถือว่าสูงทีเดียวนะครับของเราก็ติดอันดับ10ของโลกนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดอันดับ1คือฝรั่งเศสประมาณ80ล้านคนนะครับเพราะนั้นปี62เนี่ยคิดว่าบรรยากาศต่างๆก็จะดีขึ้นอีกส่วนนึงก็คือการมีการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้จะช่วยให้การท่องเที่ยวดีขึ้นด้วยประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประเทศไหนก็ตามนะครับที่มีสถานการณ์ทางการเมืองประกันภัยประกันชีวิตเกี่ยวกับการเดินทางมันจะไม่ครอบคลุมนะครับตรงนั้นก็เลยมีข้อจำกัดซึ่งบางประเทศเขาก็ไม่แนะนำให้มาเพราะว่าถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยประกันก็จะไม่สามารถจะดูแลได้แต่ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะคล่องขึ้นในเชิงว่าประกันอะไรนี่มันก็จะครอบเปื้อพวกนี้ด้วยซึ่งมันจะช่วยความมั่นใจของการเดินทางก็จะมากขึ้นอันนั้นเป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าของเรามีความโดดเด่นและก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของทำเลเราก็เหมาะเราอยู่ตรงกลางของ AEC ก็คือของอาเซียนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีความพร้อมทางด้านการเดินทางสนามบินมีรถไฟอันนี้ก็จะช่วยเสริมเพราะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมีความโดดเด่นได้อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกจัดอันดับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางไปมากที่สุดในโลกแล้วนะครับติดต่อกันมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งแซงลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษมา 2-3 ปีแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นทีเดียวซึ่งประเทศไทยเราพร้อมหลายอย่างในเชิงการท่องเที่ยวเพราะนั้นผมว่าเป็นอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งปี62เนี่ยจะได้ถึง40ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็คือปี61เนี่ยสักประมาณ3ล้านได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้อีกแรงหนึ่งทางนิดาเองมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ปี62จะโตสักเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์มนตรีครับถ้าบวกการส่งออกบวกในประเทศและบวกการลงทุนภาครัฐนะครับซึ่งมีโครงการต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เร่งการใช้จ่ายเงินนะครับผมก็มองว่าน่าจะได้เห็นประมาณสัก 3.7% ถึง 4% นะครับก็ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี61นะครับจะโตมีลุ้นระหว่าง 3.7 ถึง 4% สำหรับ GDP โดยรวมปีนี้ปี62นะครับอาจารย์ครับครับใช่ครับใช่ครับทีนี้มามองอีกมุมนึงบ้างนะครับความเสี่ยงหรือความท้าทายของเศรษฐกิจไทยที่รออยู่ในปีนี้จะมีอะไรบ้างครับที่ต้องเตรียมตัวรับมือกันเป็นพิเศษครับท่านอาจารย์มนตรีครับความเสี่ยงก็ผมก็มองว่าสงครามการค้าก็ยังเป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดการเราจะดูแลอย่างไรแต่ในมุมหนึ่งมันก็มีมุมบวกด้วยอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรก็คืออัตราดอกเบี้ยปี62เนี่ยอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อบางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะครับการผ่อนบ้านก็จะแพงขึ้นอันนี้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยน่าจะมีการปรับในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ
ขณะเดียวกันปัญหาอาจจะมีตอนนี้ก็เริ่มมีการส่งสัญญาณบางอย่างเช่นปลายปี61ที่ผ่านมาก็มีการส่งสัญญาณว่าเกิดฟองสบู่สังหาบ้างเล็กน้อยแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะมองเห็นว่ามีฟองสบู่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถยนต์ด้วยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็แบงค์ชาติผมต้องมาดูแลเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนต่อบรรยากาศลงทุนต่างๆด้วยนะครับนี่คืออย่างน้อย2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องผลกระทบจากเทรดวอร์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือให้เตรียมรับมือครึ่งหลังของปีอัตราดอกเบี้ย บ้านเราน่าจะขยับขึ้นนะครับเอาละครับท้ายสุดครับท่านอาจารย์ครับจะฝากอะไรไปยังผู้ประกอบการนักธุรกิจและก็ผู้ลงทุนในการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เชิญครับท่านอาจารย์มนตรีครับครับก็สำหรับผู้ประกอบการเองก็คงต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับก็คือภายใต้ภาวะปัญหาต่างๆมันก็มีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็คงจะต้องใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะใช้โอกาสก็คือว่าประเทศรอบบ้านเราเนี่ยครับเศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างสูงมากไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวและกัมพูชาและเวียดนามการค้าในอาเซียนเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะช่วยในเชิงบวกกับเราอ่ะนะครับก็คือการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนตรงนี้ซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะใช้โอกาสของประเทศในอาเซียนให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากำลังซื้อเขาก็เริ่มดีขึ้นประชากรก็มากทีเดียวแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราตรงนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับซึ่งแล้วก็ใช้โอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนเราจัดการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันครับก็คือว่าการท่องเที่ยวเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่หวังว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศน่าจะใช้โอกาสใช้ประโยชน์จากการที่ท่องเที่ยวมีการเติบโตท่องเที่ยวมามากขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับอาจารย์ครับแล้วการที่เราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยในขณะเดียวกันนะครับธุรกิจทั่วไปก็ถูกดิสรัปต์จากเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้น2เรื่องนี้อาจารย์ให้น้ำหนักด้วยไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งก็คือว่าสังคมสูงวัยวิถีชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสธุรกิจหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการที่มีผู้สูงวัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแหล่งที่พักสำหรับผู้สูงอายุนะครับศูนย์ฟื้นฟูต่างๆเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่ามีความต้องการมากขึ้นก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับรวมทั้งอาหารการกินต่างๆก็จะเน้นอาหารที่สุขภาพมากขึ้นตรงนี้เป็นเทรนด์ของการที่คำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เปิดกว้างรออยู่ด้วยนะครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับท่านดร.มนตรีครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวบส.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับมามองคาดการณ์ถึงเศรษฐกิจไทยและคาดการณ์ GDP ปีนี้ด้วยว่าจะโตได้หรือไม่ 3.7-4% นะครับอะไรจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญมีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ Money Plus Special มาพบกันตั้งแต่เช้า 9:45 น.จันทร์ถึงศุกร์แล้วติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วง Care You Health รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน